อาจารย์คะข้อกำหนดพรกฉุกเฉินคุกคามสิทธิเสรีภาพการแสดงคิดความคิดเห็นของประชาชนมันจะเป็นการคุกคามสิทธิเสรีของประชาชนไหมคะในมุมมองของอาจารย์ค่ะคือจริงๆแล้วโดยทั่วไปเนี่ยนะครับมันต้องเรียนนี้ครับว่าการมีกฎหมายไว้มันเป็นการเปิดช่องนะครับแต่สิ่งที่มันอาจจะคุกคามในลักษณะของในทางปฏิบัติเนี่ยมันคือการบังคับใช้กฎหมายสมมุตินะครับว่าเราเขียนกฎหมายไว้เนี่ยอย่างที่ทางรัฐบาลได้ออกประกาศตามราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินออกมาเนี่ยผมว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามีการเสนอข่าวที่ทำให้ประชาชนหวาดกลัวหรือมีการเสนอข่าวบิดเบือนก็จะมีโทษอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยนะครับค่ะสิ่งที่มันจะเป็นความผิดมันกำหนดไว้ในกฎหมายใช่โทษเนี่ยมันกำหนดไว้ในกฎหมายแต่ถ้าไม่มีการบังคับใช้กฎหมายนั้นก็คือว่าใครจะเสนอข่าวอะไรยังไงแบบไหนก็ไม่มีใครดำเนินการแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีผลอะไรถูกไหมครับครับนั่นเนี่ยผลที่แท้จริงมันจะเกิดในทางที่จะคุกคามหรือไม่คุกคามมันอยู่ที่การบังคับใช้ถ้าหากว่าบังคับใช้ตามที่มีบทบัญญัติของกฎหมายก็ถือว่าคุกคามถ้าไม่บังคับใช้มันก็อาจจะแค่มีความเสี่ยงนะครับแต่ถามว่าบรรดาท่านทั้งหลายที่ไม่ค่อยสบายใจในการที่อยากใช้สิทธิและเสรีภาพเนี่ยจริงๆมันก็มีเงื่อนไขของมันอยู่นะครับจะถามว่ามันคุกคามไหมมันละเมิดไหมมันก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าการออกกฎหรือการออกกฎหมายในลักษณะนี้เนี่ยขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่อันนี้มันก็เป็นประเด็นที่ต้องหยิบยกมาพิจารณานะครับเพราะว่าการเสนอข่าวสารมันเป็นสิทธิและเสรีภาพพื้นฐานมันเป็นการติดต่อสัมพันธ์ของพี่น้องประชาชนที่จะมีถึงกันได้การที่จะไปจำกัดตัดรอนหรือว่าการที่จะไปห้ามเนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขอันเหมาะสมนี่อย่างที่รัฐธรรมนูญเขียนนะครับว่ากระทบต่อความมั่นคงนะครับทำให้เกิดปัญหาต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีหรือว่าจะทำให้เกิดปัญหาด้านอื่นด้านนี้อะไรที่มันเป็นปัญหากระทบต่อประชาชนโดยรวมอันเนี้ยมันก็จะเป็นเงื่อนไขแต่ว่าไอ้ข้อที่ว่าเสนอข่าวแล้วประชาชนหวาดกลัวเนี่ยมันก็มีหลายคนหยิบยกขึ้นมาว่าสมมติว่าบอกเรื่องจริงล่ะครับเช่นบอกว่าโรงพยาบาลมีไม่เพียงพอนะโรงพยาบาลสนามก็ไม่สามารถรองรับได้วัคซีนไม่มีคุณภาพอะไรสมมตินะครับค่ะแล้วประชาชนเกิดความหวาดกลัวแบบนี้เขาผิดไหมมันก็เป็นเรื่องน่าคิดหวาดกลัวมันคงหวาดกลัวแหละแต่ผิดไหมล่ะเพราะว่าเขาบอกความจริงแล้วสมมติว่าเขาไม่ได้พูดความจริงแต่ว่าเขารู้มาแค่นี้แล้วเขาก็อยากจะพูดเนี่ยมันถือว่าผิดไหมอันนี้เราไม่พูดกันเรื่องความควรไม่ควรนะว่าถ้าเกิดพูดเรื่องความควรไม่ควรเนี่ยไม่รู้จริงก็อย่าพูดถ้าพูดกันตรงนะครับฟังเขามาแล้วยังไม่ได้ตรวจสอบก็อย่าเผยแพร่ต่ออันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าการจะเรียกร้องให้คนได้พิจารณาถึงขนาดนี้อาจจะต้องเป็นสื่อมวลชนที่เป็นมืออาชีพแต่ว่าสื่อมวลชนที่ไม่ได้เป็นมืออาชีพหรืออยากเป็นสื่อมวลชนทุกๆคนตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าอยากเป็นหรือว่าอะไรข่าวเข้ามาใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงรู้ไม่รู้เนี่ยส่งต่อกันละอันนี้มันเป็นอันตรายอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับว่าบทบัญญัติของกฎหมายมันควรจะไปไกลถึงขนาดนั้นไหมหรือว่าอย่างยิ่งการบังคับใช้กฎหมายนั้นเนี่ยมันควรที่จะไปก้าวล่วงถึงขนาดทำให้พี่น้องประชาชนติดต่อสัมพันธ์หรือสื่อสารถึงกันแล้วมีความรู้สึกหวาดระแวงไหมมันก็เป็นประมาณนี้ครับครับอาจารย์ครับถ้าในกรณีที่ความผิดที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้กระทำเนี่ยไม่ได้มีเจตนาเช่นแชร์ต่อหรือว่าลงภาพเนี่ยโดยที่สำคัญผิดแบบนี้มีโทษไหมครับคืออันนี้เนื่องจากว่าโดยทั่วไปเนี่ยนะครับมันเป็นบทบัญญัติกฎหมายทางด้านอาญาครับมันก็ต้องตีความโดยเคร่งครัดและมันก็ต้องพิจารณาว่ามีเจตนาหรือไม่ถ้าหากว่าเขาไม่มีเจตนาเนี่ยเจตนามันก็จะต้องดูในสองลักษณะนะครับเจตนาประการแรกก็คือเจตนาที่จะกระทำเจตนาประการที่สองก็คือเจตนาที่จะให้เกิดผลของการกระทำนั้นไอ้แบบประการที่สองเนี่ยมันอาจจะยากว่าจะให้เกิดผลเป็นการหวาดเป็นความหวาดกลัวของพี่น้องประชาชนไหมอะไรเงี้ยยากเขาคงพิจารณากันเจตนาประการแรกว่าได้เจตนาที่จะทำไหมเจตนาที่จะส่งข่าวสารนั้นไหมรู้อยู่ไหมว่าข่าวสารนั้นไม่จริงหรือมีเหตุอันควรรู้ไหมว่ามันไม่จริงนะครับหรือว่าไม่ได้ดำเนินการให้รอบคอบเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่อันนี้เขาคงดูเจตนาตัวแรกแต่ถ้าไม่มีเจตนาตัวแรกเลยเนี่ยมันก็พูดยากอยู่นะครับมันก็จะเป็นความควรไม่ควรเนี่ยคือไม่รู้เรื่องควรจะส่งต่อไหมเนี่ยอันนี้มันเป็นประเด็นในสมัยปัจจุบันนะครับครับ